คะพี่มอนครับเป็นไงบ้างน้องวันนี้เป็นยังไงบ้างก็กินข้าวเรียบร้อยแล้วครับพี่เล่นผู้เล่นวันนี้ก็ดีนะครับวันนี้ก็มาอย่างที่เราคาดหวังนะคครั่บะแล้วก็แต่ว่าลองนะฐานะลองที่เราถือห่อกันข้ามมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็แนะนำว่าปิดได้นะครับปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันนะครับจะปิดไปก่อนได้นะครับจะเอาตรงนี้หรือจะรอเอาท้ายตลาดก็ได้เพราะว่าดูทรงแล้วท้ายตลาดอาจจะต้องแรงมากกว่านี้จริงเหรอจริงเหรอครับแต่ว่าหุ้นที่ผมอยากลงทุนช่วงนี้ผมคงไปโฟกัสที่น่าต้องเป็นหุ้นใหญ่ในเซตี้นิดนึงเพราะว่าสภาพคล่องมันยังไม่ได้ดีมากนั้นเงินน่าจะไปโถมไปพวกหุ้นกลุ่มพลังงานนะครับพวกหุ้นกลุ่มสื่อสารถ้าในพลังงานเราจะเจาะไปที่โรงกลั่นนะครับก็ท็อปกับ SPRC น่าสนใจโดยเฉพาะ SPRC dividend yield ตรงนี้มันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วกลุ่มโรงกลั่นเนี่ยมันโดนกดดันในเรื่อง stock loss ในช่วงก่อนหน้านี้มันเยอะแล้วงบไตรมาส4คนก็กลัวกันแหละว่างบมันจะเละแต่ในไตรมาส1เนี่ยมันมีแววว่าจะดีขึ้นเพราะว่าจากสต็อกล้อมันอาจจะเป็นสต็อกเกมเพราะน้ำมันตอนนี้เทียบมาร์กทูมาร์เก็ตเมื่อเทียบกับตอนต้นไตรมาสเนี่ยมันดีขึ้นนะครับงั้นราคาหุ้นของทั้งท็อป SBC กับ Valuation มันได้ก็น่าเอานะครับแล้วสื่อสารอย่าง Advance ก็น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราคามันโอ้โหเรียกได้ว่าลงมาต่ำกว่า180อีกลงไปถึง170ด้วยนะครับก็ระยะสั้นงบมาสี่อาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากแต่ผมลุ้นฟื้นเอาในไตรมาสหนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับสเต็กเราก็การจะกลับมา22 บาทละก็ติดต่อไปก่อนค่ะนะครับ CBO ก็รันและโปรฟิตรันต่อเนื่องนะครับอมตะเริ่มน่าสนใจนะครับอย่างที่เคยคุยกันนะครับว่าปีนี้มันเป็นปีการลงทุนค่ะอมตะ HA แต่ผมว่าอมตะทรงนี้ดูแล้วราคาน่าจะ valuation ที่ถูกกว่า UHA ก็เลื่อนได้เหมือนกันนะครับอมตะนะตอนนี้ก็ไล่ขึ้นวันนี้อมตะมันไล่ขึ้นมาเยอะผมว่ารอย่อก่อนดีกว่านะครับเอาตัวที่ยังไม่ได้ขึ้นมากก็ SPRC ไง SPRC ใช่สตาร์ปิโตรเลียมนะฮะโอเคก็ตัวอื่นพวกตัวใหญ่อื่นๆแล้วฮะปิง GC CP สองพันพวกปิโตรเคมียังไม่กล้านะครับถ้าจะเอาเนี่ยผมว่า IVL ดูสวยสุดในกลุ่มปิโตรเคมีสวยยังไงพวกพลังงานคือ IVL เนี่ยหนึ่งมันไตรมาสสี่มันไม่น่าห่วงไงทีซีอะไรไตรมาสสี่มันน่าห่วงผมอยากจะไปเบสมากนะแล้วก็ถ้าเราดูการเคลื่อนไหวของกราฟก็ได้เห็นได้ว่า IVL เนี่ยไปมายังไงก็ไซด์เวย์แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดแต่ GC เนี่ยมันอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่มันคือตลาดไม่บายกันนะว่าถ้าจะเอาก็เอา IVL ดูจะเซฟกว่านะครับส่วนพวกแก๊งพลังงานยังไม่ชัวร์ทั้งพอทปทสพราคามันยังไม่ถูกมากพอที่ผมจะสนใจนะครับก็ผ่านไปก่อนส่วนแบงก์อ่ะมันสัปดาห์นี้มันมี earning preview ใช่กลุ่มแบงก์ค่ะคิดว่าอย่างมากก็ไม่ได้ลงแต่จะให้ขึ้นเนี่ยมันคงไม่ได้มีอะไรมาเร่งขนาดนั้นนะครับพวกค้าปีพวกค้าปีหน้าสดไหม CPO มันมาแล้วนะครับเพราะเรื่องโซนอื่นอาจจะค่อยๆทยอยกันตามกันขึ้นมาเห็นได้ว่าพวกโฮมโรบินเริ่มทยอยตามกันขึ้นมาแล้วเราจะตามด้วยไหมก็ได้นะครับไม่ได้ติดอะไรแต่ที่จะไม่แตะต้องตอนนี้ที่ยังกลัวอยู่ก็คืออสังหาอสังหาผมยังขอรอดูไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าคือเรามันคือมันถูกจะน่าซื้อดีวิเดนด์ยิลด์ก็ดีใช่ใช่แต่น่าเห็นก็ดีแต่ใช่ไหมความคิดเห็นของคนในตลาดมันกลัวกันอยู่ไงโดยเฉพาะความกังวลว่าหลังจากที่เยนของแบงก์ชาติเริ่มประกาศใช้ดอกเบี้ยเมษาแล้วเนี่ยผลกระทบมันจะแค่ไหนเนี่ยนั้นคนเขาก็ไม่ได้ชอบกันเต็มที่อ่ะเป็นติดขัดขันนะครับเพราะนั้นผมว่าตอนเนี้ยเชื่อว่าคนอาจจะไม่พอใจกับพวกโรงกลั่นมากกว่าครับลงมาเยอะปันผลก็ดีแล้วก็ไตรมาสหนึ่งจะไม่แย่เนี่ยมันน่าจะบายได้ดีมากกว่าครับถ้าในแนวเก็งกำไรใช่ไหมฮะใช่ก็ต้องเอากลุ่มตามมากกว่าครับพี่อสังหาไม่น่าจะดันได้ในตอนนี้ครับคือมันดีตรงที่มันถูกในไม่เถียงปันผลก็ดีค่ะค่ะกลัวว่าคนจะไม่เล่นไม่ใช่จังหวะของเขายังมีแรงกดดันกันอยู่นะฮะค่ะส่วนเงินปริมาณเงินนี่ไหลเข้าตลาดหรือยังคะดูแล้วเริ่มดูดีมากขึ้นนะถ้าเราสังเกตเห็นคือมูลค่าการซื้อขายวันนี้อาจจะแค่ตอนนี้อาจจะแค่40,000 ล้านก็จริงเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่สังเกตเห็นพลิกเริ่มเห็นหุ้น
มีเงินเข้ามาเยอะเยอะหลายตัวมากขึ้นเช่นอมตะใช่ไหมวอลลุ่มเริ่มพีคโฮมโปรบีเอ็มท็อปอย่างเงี้ย BCBG อ่ะพี่BCBG ก็น่ามองนะอย่าลืมมองนะครับก็มาจากวอลล์เหรออ่ามันเริ่มแล้วเริ่มเห็นวอลลุ่มเข้าครับพอบ้านปูนะครับทิสโก้ก็มาไงที่เราเป็นตัวที่ไว้ประคองพอทิสโก้ก็ยังมาเลยวันนี้ซึ่งภาพโดยรวมแล้วผมคิดว่าตลาดเริ่มดูดีขึ้นเริ่มดูดีขึ้นเพียงแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์เนี่ยเป็นผมขายก่อนนะครับพรุ่งนี้คิดว่าน่าจะต้องมีย่อบ้างเลยชนดาวต้านใช่ไหมคะโอเคเนี่ยกำลังดูว่าในส่วนของค่าเงินบาทที่แข็งค่าวันนี้หลุด32บาทละเงินมันน่าจะเข้ามาในตลาดหุ้นหรือยังพักอยู่ที่ตลาดสันนี่ไม่เห็นสัญญาณเข้ามาในหุ้นเยอะนะครับเห็นก็คือเขาเข้ามาพักในบอลนะครับไม่เห็นเข้าหุ้นมีหน้าหุ้นมันแบบกระดานขึ้นมาแต่วอลลุ่มมันไม่ได้ดันนะเนาะใช่แล้วตัวก็มีตัวเล็กขึ้นมันไม่ใช่ตัวใหญ่ยักษ์หืบมาบักบึบมานะพวกแบงก์ก็ไม่มาโฮมโปรเงี้ยตัวเล็กมาเงี้ยแบงก์มานะพี่ทิสโก้สุดที่รักของผมไงอ้าวเหรอเดี๋ยวพี่ดูก่อนแป๊บหนึ่งทิสโก้ใช่ไหมฮะใช่สุดที่รัก80-81ได้เยอะเลยใช่ไหมครับก็ว่ากันนะฮะส่วนทางด้านฟิวเจอร์ก็ท้ายๆตลาดก็ปิดทำกำไรไปนะคะจะปิดตรงนี้ก่อนสักนิดนึงแล้วรอปิดท้ายตลาดก็ได้ไล่ขึ้นมา1062ละ1063นั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนตัวผมไปแล้ว1058โอ้ขายมาขายเป็ดทะโลไปแล้วเออแบบไรเรากินเป็ดกินไก่ดีกว่าเว้ยดีกว่าซี่โครงไก่ทีนี้ถ้าฟิวเจอร์เราตามยังไงถ้าปิดไปละจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนหมดจะถือเนี่ยมันก็ไม่ได้น่าเกลียดที่จะถือนะเพราะว่าทุกวันนี้ฟิวเจอร์ถูกมากเมื่อเทียบกับเซฟตี้เซฟตี้มันห่าง8พอยต์อะเพียงแต่ว่าถ้าจะเอาจังหวะดีๆเนี่ยเดี๋ยวไว้ปิดก่อนแล้วพรุ่งนี้ยังไงมันก็มีย่อแหละนะครับแล้วเราก็มารอดูกันทีนึงว่าเฮ้ย1055เอาอยู่ไหมนะครับถ้า1050ถ้าเอาตั้งฐานได้นะครับก็ค่อยกลับเข้าไปเก็บอีกรอบนึงได้นะครับแต่ตอนนี้ผมเอากำไรก่อนอ่ะกรณีคนติดฟิวเจอร์ถ้ากลับตัวกลับใจไม่ทันต้องเคลียร์ชีวิตตัวเองยังไงหรือต้องรอถามคือติดคนนี้ใช่ๆมีนักทุนถามติดช็อตกันเนี่ยโดนลากแหลกเลยแกบอกคือเราต้องมีวินัยในการลงทุนในฟิวเจอร์นะครับณตอนนี้หนึ่งตลาดมันเริ่มพลิกฟื้นมันไม่ได้บอกว่าจะกลับไปเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่ามันเห็นเรื่องของภาพการทำที่เข้ารีบาวด์และอย่างที่เราเห็นน่ะมันกระชากแต่ละช็อตเนี่ยอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยเลี้ยงอยู่1057ปุ๊บ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 มาครับคือกระชากทีนึงกินเรา4จุดอย่างเงี้ยผมว่ามันค่อนข้างโหดเวลาตลาดมันฟื้นที่มาจากหลุมเนี่ยมันทำเอาคนช็อตขาดใจตายได้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เราก็ต้องระวังอย่างที่สองณตอนนี้เราต้องยอมรับว่าฟิวเจอร์ราคาถูกมากเมื่อเทียบกับเซฟตี้แต่ว่าการถือช็อตเนี่ยเสียเปรียบนะครับดังนั้นเหตุผลสองข้อเนี่ยเราก็ควรต้องตัดใจอ่ะนะครับแล้วที่สำคัญคือการลงทุนในฟิวเจอร์เราควรต้องมีบทเรียนนะครับวินัยเป็นเรื่องสำคัญนะครับตัดขาดทุนนะครับถ้าขาดทุนอีกแค่จุดก็พร้อมนะครับมันจะมีคนเล่นรอบคนเช้าออกเย็นนะฮะทุนทีนี้นักลงทุนถามพี่ม่อนมาเนี่ยเล่นยังไงฮะเล่นช็อตที่บริเวณ1,050เล่นช็อตที่บริเวณ1,050นี่มันก็ต้องมีคำถามที่เราแอคชั่นไปว่าเอาไม่เอาเพราะอะไรเอาเพราะมีคนเขาบอกมาหรือเอาเพราะว่าเรารู้อะไรหรือเปล่าเนี่ยมันไล่แล้วเนี่ย1064เอาต้องดูตัวเองอ่ะแต่ถ้าตามคนไหนบอกแอคชั่นช็อตเดี๋ยวจะเคลียร์ให้อ่ะเดี๋ยวเขาคงถามท่านอื่นนะฮะปิงอ่ะได้ครับปิงขอบคุณเนี่ยครับทยอยปิดไปครับเดี๋ยวท้ายตลาดน่าจะได้ราคาที่ดีอาจจะลากขึ้นไปสุดๆโอเค20จุดแล้วนะฮะตอนนี้ขอบคุณมากนะคะครับเป็นห่วงคนที่เทรดทางด้านฟิวเจอร์นักทุนเพราะว่าจังหวะของนักทุนเองนะคะถ้าจังหวะที่เราไปแอคชั่นปั๊บแอคชั่นหนึ่งเพราะเรารู้แบบนี้ถ้ามันไม่ไปในแบบที่เรารู้เราเคลียร์ชีวิตหรือว่าเราต้องโทรไปถามคนนั้นรอไปโทรถามคนนี้อุ้ยตายเห็นแล้วน่ากลัวมากเลยนะฮะ1050กับ1066ตรงนี้มันโอ้โหนะฮะอ่ะคุณกิติเอาไม่เอาไงเคลียร์ชีวิตเลยนะฮะเดี๋ยวถ้าเคลียร์ชีวิตไม่ได้เดี๋ยวไปถามพี่นิพนธ์ให้ในช่วงหน้านะคะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ